บกับพวกเราในรายการสวัสดีครับเพื่อนหากินเพราะเรื่องเล่นคือเรื่องใหญ่แต่เรื่องกินเรื่องใหญ่กว่าเป็นเรียลลิตี้ที่จะพามากินของอร่อยทุกที่ทุกคนแห่งเลยครับครับผมเพราะวันนี้นะครับอย่างเช่นเคยเลยมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วทั้ง4คนเลยผมเฟอร์กี้ครับผมก๊กเลี้ยงครับไฮเตอร์ครับครับผมนายนะครับครับผมวันนี้นะครับผมจะพาพวกคุณมากินอาหารอิตาเลียนแบบชูจริงๆเลยแบบว้าวคุณอยากกินกันเปล่ามาอยู่แถวถนนพระอาทิตย์ใกล้ๆป้อมพระสุเมนครับมาแนวยุโรปกันบ้างเราไปแบบไทยมาแล้วกินขนมหวานอะไรอย่างนี้แบบไทยๆมันก็อาหารยุโรปซะหน่อยครับแล้วร้านนี้นอกจากอาหารจะอร่อยแล้วบรรยากาศยังดีอีกด้วยแล้วอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวแบบประวัติศาสตร์อย่างนี้อีกด้วยนะครับผมอยากกินหรือยังฮะทางซ้ายมือของเราจะเป็นป้อมพระสุเมนเลยถ้ามาถึงหน้าร้านมองไปด้านซ้ายนี่จะเห็นเลยป้อมพระสุเมนอยู่ตรงฝั่งโน้นใช่ครับร้านอะไรครับร้านเดอะคาเฟ่พิมาเวล่าโอเคครับโอเคครับพร้อมหรือยังฮะพร้อมครับแล้วจะเชิญเลยครับเข้าไปเลยครับผมได้เลยครับป้าครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ Let's go เชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับนี่เป็นไงผมสั่งให้พวกคุณเลยเนี่ยเดี๋ยวมาจิ้มให้หัวท่านหัวหน้าบอกหน่อยชื่ออาหารหัวหน้ามองแรงเลยครับอันนั้นช่วยนายเกียวเพนเน่เพรสโตก็คือเส้นเพนเน่ที่เป็นลาเบียวนี่มาเล่นๆพอดีกว่าอันนั้นอันนั้นเอาตัวเอาผมอ่านสกิปไม่ใช่ไม่มีอันนี้แอปเปิลสตรูโดแอปเปิลสตรูโดอันนี้เป็นของหวานที่หากินได้ยากมากๆเลยนะมีชื่อภาษาไทยไหมครับมีชื่อภาษาไทยแอปเปิลสตูเดนภาษาไทยครับอันนี้โอเคโอเคอันนี้เป็นพิมาเวล่าครับผมอันนี้เป็นซุปฟักทองครับพัมกินซุปอันนี้เป็นพอกชอปแล้วก็มีซุปนี่ครับซุปผักขมซุปเห็ดที่ข้ามพิซซ่าไปนี่จำไม่ได้เลยสิพิซซ่าลูสติก้าโอเคเป็นหน้าที่มีอะไรบ้างอยู่แอบมองคือแอบมองสกิปอยู่ตรงนี้อย่างนี้นะลูสติก้าดูนี่ดูหน้าท่านหัวหน้าก็รู้แล้วว่ามาจากไหนอาหารยุโรปเบเบ้โอ้โหทานได้หมดอ่ะฮะกี่บอกซุปไปยังไงบอกไปแล้วบอกแล้วบอกแล้วตึงคุณไปไหนมาตึงเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาถอดจิตคือผมคือเห็นอาหารอย่างเงี้ยมันเป็นอิตาเลียนจ๋าเลยคุณรู้หรือเปล่าว่าเจ้าของร้านเนี่ยตอนแรกคือเขาไม่ได้กลับมาเปิดร้านอาหารที่นี่นะครับเขาแค่แบบมาเที่ยวเมื่อปี1985เลยเขามาเที่ยวเฉยเป็นนักท่องเที่ยวใช่มาท่องเที่ยวแล้วก็แบบหาอาหารอิตาเลียนแบบแท้ๆกินไม่ค่อยได้ใช่ไหมก็เลยเปิดเลยดีเนาะก็ดูเป็นคนชิวๆดีเนาะดีเปิดเองเลยแต่ว่าร้านนี้ก็คือเปิดมานานมากๆแล้วใช่ตั้งแต่ปี1998เลยประมาณนั้น22ปีทุกคนบวกลบเลขเร็วมากใช่เปล่าไม่ได้เตรียมมาเลยไม่ได้เตรียมมาเลยไม่นึกว่าก่อนเลยใช่บรรยากาศร้านก็ตกแต่งด้วยไม้สีแดงเป็นwooden decoration ทั้งร้านใช่ครับแต่สำคัญเลยเขาจะเน้นความชิลๆโดยการเปิดเพลงแจ๊สใช่ไม่รู้ว่าเราจะ insert เพลงหรือว่าเพลงจะเข้าเสียงเขาหรือเปล่าจะเห็นว่าเป็นเพลงแจ๊สทั้งร้านเพิ่มกลิ่นอายความเป็นยุโรปใช่อย่างที่บอกไว้หน้าร้านเมื่อกี้ว่าเป็นร้านแรกเป็นยุโรปรีสอร์ทร้านแรกในย่านนี้เลยนะครับถ้าดูเนี่ยดูตอนนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นว่าแบบแสงในร้านเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วทางร้านจะตกแต่งแสงไปใช้เป็นแสงเหลืองเราก็จะไม่ได้เปิดแสงแรงมากเพื่อให้ความรู้สึกแบบโคซี่เชื่อแบบมีใครที่แบบสนใจจะทานเครื่องดื่มผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์ก็มีเพราะว่าด้านหน้าร้านก็จะมีเป็นบาร์ให้นั่งเป็นบาร์เครื่องดื่มใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราอาจจะต้องขอค้ำตรงนั้นไปก่อนใช่ไม่ชิมอาหารกันดีกว่าเราเป็นเด็กเราเป็นเพื่อนพากินเพื่อนพากินโอเคงั้นเพื่อนจะพากินอะไรบ้างครับเอาอะไรก่อนดีลูสติก้าไหมลูสติก้าจัดไปอ่ะพิซซ่าลูสติก้าซึ่งประกอบมาด้วยอะไรในหน้านี้บ้างครับผมอย่างที่เห็นดีครับทำไมครับดีครับคนละชิ้นเลยนายโอ้ดีไหมเขาให้ชิ้นใหญ่มันคุ้มอ๋อคนละชิ้นจัดไปได้มาถ้าเปิดเลยครับเดี๋ยวผมชอบที่เห็นอันนี้ก็จะมีเป็นแฮมใช่ไหมหอมมะแฮมหอมมะแฮมแล้วก็มีมะกอกดามแล้วก็เป็นชีสครับผมชิ้นชีสสองชีสใช่มีชีสเชดดาร์ชีสแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสแล้วพิซซ่าที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบแนวแบบบางกรอบใช่จะไม่เป็นหนังนุ่มใช่เราใช้มือเลียนเลยได้เขาน่าจะหั่นมาให้แล้วปะใช่ครับเขาหั่นมาให้แล้วอ่ะเรามาลองเทสเราจะให้ดูนะครับว่ามันมีแบบความบางของแป้งขนาดไหน
ใช่บางขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าที่เห็นพองๆกันเนี่ยมันบางมากใช่พี่ไฮรู้สึกว่าโดดเด่นขึ้นมาตอนกินเข้าไปคือตัวพาม่าแฮมใช่มันเป็นกลิ่นหอมของแฮมบวกกับรสชาติที่ความมีความเค็มนิดๆพอกินกับตัวมะกอกดำที่มันมีกลิ่นหอมก็ลงตัวกันมากตัวมะกอกมันจะเอามาแบบตัดเค็มหน่อยๆถือว่าครับผมกลับมากันแล้วไม่ตบมืออ่ะไม่ตบมือมาจากไหนก่อนกลับมาจากชาร์จแบตไหมเมื่อกี้วาไปนิดนึงแบตไหมหมดใช่ครับมาคอนติเนียต่อด้วยการกินพิซซ่าที่ของผมยังไม่หมดนะไม่หมดเป็นคนเดียวนะฮะใช่ผมอยากให้ฟังเอเอสเขาบรรยายดีกว่าอย่างงี้ยังไม่หมดแล้วยังไม่หมดปากเลยโอเคบอกให้ฟัง ASMR ไงว่าเสียงเรามันกรอบมากพอดีไมค์หมดไมค์แมทหมดตอนมันกรอบพอดีจากที่ผมลองทานไปเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าความกรอบของแป้งเนี่ยมันกรอบมากมันจะเป็นแบบบางกรอบเลยแล้วความเค็มของพาม่าแฮมเนี่ยมันกับชีสเนี่ยมันทำให้มันแบบเฮ้ยรสชาติมันเค็มๆแต่ตัดด้วยมะกอกครับครับตัวผมรู้สึกว่าพาม่ามันไม่ได้เค็มเกินไม่ได้เค็มจนแบบโอ้โหกินไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วบวกกับแป้งที่ถึงแม้มันจะกรอบนะแต่มันก็ยังมีความนุ่มอยู่ข้างในที่เรามันเป็นเท็กซ์เจอร์ให้เคี้ยวให้มันหนึบๆอยู่ข้างในอะไรเงี้ยครับบวกกับชีสที่มีหอมความหอมของมันอยู่แล้วแล้วก็ออลีฟออยล์ครับผมมันก็ได้แบบตัดกันอยู่ด้วยกันแล้วก็เข้าแบบลงตัวดีมันนี่ชอบมากใช่อย่างตอนที่ไฮกินเข้าไปคำแรกนะถึงไฮไม่ใช่สายอาหารยุโรปนะแต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นแรกที่เตะจมูกก่อนเลยก็คือกลิ่นของตัวพาม่าแฮมแล้วพอกินกับชีสด้วยร่วมกันกับตัวมะกอกดำกลิ่นมันแบบออกมาค่อนข้างลงตัวแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นรสชาติที่ค่อนข้างกลมกล่อมพอดีไม่เลี่ยนครับเห็นได้เลยว่าเป็นโฮมเมดจริงๆเนาะอันนี้ใช้เตาอะไรทำอะครับเตาแก๊สที่เป็นแบบเตาอบใหญ่ๆแล้วก็อบเข้าไปเลยโอเคอันนี้คืออร่อยมากไปเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าอันไหนดีครับอะไรดีเอาเป็นนี่ไหมได้ครับพ็อกช็อปที่ระหว่างที่ไฮตัดนะครับผมเราแบ่งซุปกันไหมเออมาตอนนี้มีซุปหลายท่านอยากกินอะไรครับผักทอครับซุปผักขมแล้วก็ซุปเห็ด2ถ้วยนะฮะหลายท่านครับหลายท่านเขาเลือกฟักทองไปแล้วครับเหลือแต่ผมกับเห็ดครับเลือกกันเลยครับเลือกกันเลยครับI prefer spinach ครับผมขอผักขมนะครับอยากเป็นป๊อปอายนะฮะใช่ครับผมเราจะเดี๋ยวเราคนกินฮึบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับได้อยู่ครับฮึนี่คุณรู้หรือเปล่าว่าในซุปฟักทองของคุณเนี่ยมันมีส่วนผสมที่แบบแรมากๆอันนึงนะอะไรมันคือทองครับผมไม่จริงๆเนี่ยมันมีน้ำเนี่ยคุณเห็นไหมมันคือดำใช่ไหมเขาเรียกว่าทองยังไม่เสร็จอีกมันน่าจะเป็น Austrian Pumpkin Seed Oil นะครับได้เจอคุณได้เจอ sorryเก็บขันไหมถ้าใจเราสงการเราก็สงการมางั้นอีกแก้วเลยดีกว่าไหมอย่าเพิ่งไฮน่าจะอยากเล่นสงการทนไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเรามากินกันต่อดีกว่าเราเปลี่ยนกวนนิดนึงนะครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้อร่อยจริงเหรอผมขอช้อนหนึ่งได้เปล่าได้มาดีได้ดีครับผมมาครับทำไมเล่นครับมาอันนี้คืออะไรเราจะแบ่งกันชิมก่อนใช่ไหมใช่เราให้ใครรู้สูตรนะก่อนมาท่านหัวหน้าอร่อยจริงกลมกล่อมไม่ได้ผมว่าคนที่ไม่กินฟักทองก็กินได้เพราะกลิ่นฟักทองไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วตัวน้องอ่ะตัวน้องเมนูเนี้ยมันเหมือนมันมีความเข้มข้นมันมีความครีมมี่จริงๆส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันคล้ายๆคาโบนาร่ามากกว่าพัมกินด้วยซ้ำมันมีความของครีมคล้ายๆมันไม่ได้มีกลิ่นพัมกินแรงขนาดนั้นดังนั้นผมคิดว่าคนที่ไม่ได้ชอบอย่างเงี้ยมาลองก็ดีจะได้เป็นการเปิดโลกใช่เพราะว่าพัมกินมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติหลายอย่างแบบเรื่องประโยชน์เยอะประโยชน์ในเรื่องแบบการเผาผลาญอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าคุณมาลองน่าจะชอบใช่กินง่ายทานง่ายทานเพลินก็ปกติเรากินซุปฟักทองที่อื่นมันจะหวานมากอ่ะหรือว่าเรากินแบบแกะตังกระป๋องนี่ก็หวานแต่อันนี้คือเป็นรสชาติที่ออกมาเป็นเค็มโดดแล้วก็สามารถแบบเรียกน้ำย่อยแล้วก็กินอย่างอื่นต่อได้อีกด้วยใช่แอปเปิลไทเซอร์เลยสาระวินน้องนายแป๊บนึงได้ปะได้ค่ะเวลาสมมติว่าเราอยากรู้สึกว่าเราจะเป็นผู้ดีมากขึ้นใช่ปะเวลาไปกินแบบจะตักซุปอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะจะตักออกข้างนอกเออซึ่งเราอ่ะจะไม่ตักจนแบบโอ้พูนอย่างนี้นะเราก็จะตักให้อ่ะพอดีค่ะแล้วก็กินแบบแล้วเราก็จะไม่ดูดอย่างนี้นะนั่นคือเสียมารยาทมากๆโอ้ปากแบบพอดีนะคะกินเสร็จก็เช็ดปากด้วยผ้าอะไรต่างๆกันไปยังไม่ได้ลองอันนี้เลยอร่อยคุณชอบ
กินตอนแรกผมบอกว่าเนี่ยจะเปรี้ยวแต่ผมต้องตักออกข้างนอกใช่ไหมครับเร็วๆชอบกินปลาทองมาแล้วก็ตักชอบแล้วก็ตักให้คุณนะครับแต่นี่คือแบบแล้วดูมันเทดูมันเทอยากเป็นผู้ดีแต่ดูมันเทอย่าแล้วเขาเห็นสิทำกันไม่เห็นกันเลยนะถ้าเป็นอาปอตีนี่มีอร่อยจริงอร่อยจริงๆด้วยอร่อยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้กินแบบช็อกทองอะไรนะขอบคุณครับมันเป็นกลิ่นหอมแบบหอมปลาทองปอนใช่บวกกับตัวไออันนั้นคืออะไรนะครับพี่น้ำมันประกอบออสเตรียนทำกินดีเซลใช่ดีเซลครับผมเติมแล้วปิดร้อยยี่แน่อะไรของคุณเนี่ยมันเป็นแบบน้ำมันที่แบบเป็นเลสโซฮาร์นั่นแหละพอมันกินรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกว่าแบบค่อนข้างเป็นซุปที่แบบรสชาติกลมกล่อมแถมกินได้เรื่อยๆไม่เลี่ยนด้วยอันนี้หากินยากนะครับแบบซุปฟักทองที่แบบใส่ไอ้ส่วนผสมที่สำคัญเนี้ยคือมันหายากมากแพงใช่น้ำมันแพงขึ้นเรื่อยๆต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สโซฮอลไม่ช่วยน้ำมันถูกช่วยน้ำมันถูกชอบตื่นแล้วตื่นอีกแล้วเอามาขอลองซุปฟักทองมาเจ้มจนที่สุดบอกเลยว่าเข้มข้นมากเราชอบความแบบมีกลิ่นกระเทียมของซุปนี้ด้วยอ่ะมันแบบตัดเลี่ยนมากเลยพีนัทใช่ไหมครับใช่ครับผมมันหวานมากมันต้องมีขนมปังจิ้มใช่แล้วก็เราจะบอกว่าผมว่าเขาต้องใส่กระเทียมด้วยแน่เลยมันมีความเค็มๆอ่ะใช่ใช่ใช่มันอร่อยมากมีผงกะหรี่เค็มปลายๆแต่มีกลิ่นความหอมของตัวสปินาชแล้วก็กระเทียมใช่อร่อยอร่อยมากอ่ะซุปเผ็ดซุปเผ็ดซุปเผ็ดมั่งดีกว่ามาครับลองดูมาท่านหัวหน้ามาใครก่อนดีครับนี่ผู้อาวุโสครับผมผู้อาวุโสเชิญครับวีรู้สึกเด็กมากเลยมาอยู่รายการนี้เฮ้ยอะไรมันหอมมันหอมมากคือแต่ละอย่างเห็ดอ่ะใช่มันหอมแบบโคตรเห็ดแบบไปเห็ดแบบไม่รู้ว่ามีเห็ดอะไรบ้างแต่ใช่ใช่หอมอ่ะผมว่ามีเห็ดหอมใช่พี่ก็คิดว่ามีเห็ดหอมมีกลิ่นเห็ดหอมผมว่ามีเห็ดไอ้เนี่ยเห็ดที่อยู่ในคาโบนาร่าเห็ดอะไรอ่ะเห็ดอะไรอยู่ในคาโบนาร่านะครับผมอันนี้มีเห็ดอะไรบ้างนะครับพอบอกได้ไหมเห็ดหอมเห็ดฟางเห็ดหอมเห็ดทองรวมเห็ดรวมเห็ดเอาเป็นว่ารวมเห็ดรวมมิตรเห็ดคือรวมมิตรเห็ดใช่ทั้งเห็ดหอมเห็ดฟางแล้วก็เห็ดอื่นๆอีกมากมายใช่ครับผมครับแต่รสชาติดีมากไม่เลี่ยนนะทุกคนเน้นที่ความหอมของความเห็ดอ่ะโซเฮดดี้โซเฮดดี้ถ้าส่วนตัวผมชอบสปินาชมากที่สุดขายหมดก็พอความคินเหมือนกันผมไปแปลกแยกอยู่คนเดียวแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นหมันละไทเตอร์ตัดไว้รอละกินกันเถอะครับขอบคุณครับสามซอสได้เลยอ๋อหนึ่งชิ้นคือสามารถตัดแบ่งกินกับสามซอสได้ตัวน้องก่อนอ่ะทุกอันคือน้องละมุกนี้ไม่ผ่านนะครับตกใจหอมนะพี่ไม่ถึงประเด็นอันนี้น้องเนื้อน้องไม่กินต่อไปเล่นต่อไม่ได้เลยผมว่าเล่นต่อไม่ได้เลยกินนะเราไปกินมาเร็วมากเลยตกใจเตรียมก่อนไหมกินเตรียมก่อนเถอะเปรี้ยวนิดนึงนะหมายถึงเนื้อหมายถึงน้องไม่ถึงน้องยอมยอมผมขอใช้ลองมาจิ้มซอสเห็ดก่อนกินหอมกินหอมโอ้โหจิ้มเห็ดของคนนี้เราแปลกใจมากที่เราทำสุกหมดเลยอ่ะไม่มีหมูดิบเลยนะทุกคนนี่คือเขาให้หมูชิ้นหมูชิ้นหนามากเราลองบาร์บีคิวแล้วกันซอสเห็ดโอเคเห็ดดีมากเลยใช่มันจะต่างกับตัวซุปเห็ดตรงที่ตัวเนี้ยรสชาติมันจะไม่ได้แบบหนักเท่าตัวซุปแต่ว่ามีรสชาติมากกว่าหมายถึงว่าหลากหลายอะ texture มันจะหนักกว่าว่ากลิ่นมันจะเบากว่าอันเนี้ยจะโคตรเห็ดแต่นี้จะมีความแบบเห็ดแล้วก็ปรุงหน่อยแต่มันหอมเห็ดอยู่มันทำให้ตัวซอสเห็ดอะกลิ่นไม่กลบกลิ่นของใช่เนื้อหมูข้ามไหมตัวนี้หมูไม่ใช่เนื้อ I'm very proud to present about this มากเพราะว่ามันมีกลิ่นของผงกะหรี่ด้วยมันหอมมากมันคือบัตเตอร์ใช่มันคือบัตเตอร์เฮิร์บซึ่งบัตเตอร์เฮิร์บของเขามันมีกลิ่นของกะหรี่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่กล่องอินเสิร์ตได้นะครับเปรี้ยวๆนิดนึงเหรอหอมจริงหอมมากตื่นเลยจ้าว่าเนยเฮิร์บอร่อยใช่เนยเฮิร์บอร่อยมากมันมีความเปรี้ยวที่เติมเข้ามาจากที่ตัวซอสเผ็ดไม่มีก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความมันคือครับด้วยความเนยอ่ะเนาะใช่ร่วมกับความมีผงกะหรี่นะครับมันหอมมากๆจริงๆหอมจริงน้องมีหลายมิติก็จะสดชื่นหน่อยๆเพราะมันเป็นเอิร์บเนาะอุ๊ยนี่เรายังไม่ได้ชิมอันนี้เลยนะบาร์บีคิวยากได้มั้ยเอาตัดให้มั้ยเอามั้ย
ใช้มือเดียวแล้วมันยากตักใช่ไหมตักของเรานี่จังหวะเมื่อกี้คือคนพาริสที่แบบอยากจะกินมากเฮ้ยยังไม่ได้กินอันนี้นะของแง่ปุ๊บใช้มือเดียวยากมีความพยายามเลยดิมาตักให้มึงไกลอะแขนสั้นอะไกลกว่าแขนสั้นให้หัวหน้าก่อนโอ้โหร้านนี้ผมรู้สึกสบายมากเลยอ่ะเหมือนเคยกินมันอบแบบเนี้ยที่อื่นแล้วมันใส่เนยเยอะมันทำให้เลี่ยนไอเขาเรียกว่าตัวครีมของมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปกติเขาทำอย่างเงี้ยทุกคนเขาจะแบบเอาเนยมาผ่าใช่ป่ะเป็นแบบแล้วจะหั่นสี่แล้วก็ปกเนยก้อนนึงแล้วก็จับเข้าเตาอบมันก็จะเยอะมากแต่อันนี้กำลังดีกำลังโอเคมันมีความไลท์ๆหน่อยแล้วยังมีกลิ่นหอมๆของมันฝรั่งอยู่ครับอร่อยคือเขาทำแบบไม่ใส่ฟอยไงเขาใส่ผักให้หลายชนิดมากเลยนะในจานเดียวใช่อันนี้ดีกว่าความมีผักย่างจ้าแอสปาร์ตัสหน่อมันคือหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองนะครับฮึบอย่างได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะโอเคเป็นไงครับหน่อไม้ฝรั่งคือตลกข้างหลังตรงนี้ไม่เห็นเพราะมันสุกมากมันไม่ใช่สุกมากสุกพอดีมันจะไม่แข็งไปมันสุกถึงข้างในนะแต่ว่าไม่เละใช่แล้วมีความกรอบๆของผักอยู่การเลือกของเขาอะคือเขาเอาตรงส่วนที่มันเป็นส่วนแก่ออกไปแล้วจริงๆส่วนกลางข้างล่างที่มันจะใหญ่ๆเขาออกไปแล้วทำให้ตรงนี้มันเป็นส่วนอ่อนที่เหลือแล้วมันจะกรอบนุ่มครับผมว่าดีอาจารย์หนึ่งคือแบบให้มันหนึ่งลูกเลยแล้วก็ผักแบบหลายชนิดมากใช่อะไรครับเขาติดใจความกินอยู่ก็เลยตัดมากินเพิ่มมาเรา move on ไปที่ต่อไปดีกว่าอันนี้เนาะสลัดมาเบาๆบ้างเบาๆบ้างสลัดนี้ใช่เป็นสลัดของที่นี่โดยเฉพาะเลยก็คือตรงนี้ก็จะเป็นโอลีฟออยล์กับบัลซามิกใช่ไหมครับนี่ครับผมต้องคนนิดนึงแล้วก็สลัดสูตรของทางร้านเลยขออนุญาตลาดเลยนะครับเพื่อนโอเคว้าวคลุกด้วยครับคลุกด้วยจะเล่นมุกอะไรหรือเปล่าเล่นว่าละนี่ก่อนเล่นทั้งวันเลยเล่นเองด้วยนะเล่นเองเล่นเองแล้วก็ชมตัวเองด้วยรำคาญตัวเองด้วยนะขออนุญาตมันเราใช้ช้อนตัวเองคนได้ไหมเอาเหรอหรือว่ากินจะกินพอจะกินดูว่าจะช่วยไปก่อนเอาแป๊บนึงนะครับทำอะไรก็ทำไปสิเติมพาคินไหมเนี่ยแต่ตัวเนี้ยอันเนี้ยดีนะดีกินสุดเนี่ยชอบก็ผมบอกว่าหากินที่ไหนไม่ได้นะรสชาติแบบนี้ Original เพราะว่าตัวส่วนผสมเนี่ยมันหายากมากอยากให้ผมฟูซ้ำอีกนะต้องบอกอะไรบ้างนะครับคือดีอ่ะขออนุญาตนะครับขอบคุณครับพอดีว่าเดี๋ยวออกก่อนจะอันนั้นครับมาทุกคนครับเราจะคลุกให้นะครับครับผมคลุกอะไรไม่ต้องเล่นต่อนะครับไม่เล่นแล้วตันไว้ก่อนตันไว้ก่อนก่อนเลยก็คือเท่าที่ดูมันก็ไม่ใช่สลัดเปล่าๆมันก็มีผลไม้ด้วยใช่มีมะกอกดำมีเมลอนแตงกวามีแอปเปิ้ลพริกหยวกพริกหยวกหรือพริกหวานพริกหวานพริกหวานกันเดียวกันไหมไม่รู้อ่ะพริกหวานพริกหยวกมาตักให้ไหมดีครับมาท่านครับผมหัวหน้าครับต้องมาหัวหน้าครับหัวหน้ามาแต่หัวไม่มีปากเลยมันตักยังไม่โดนไงมันตักยังไม่โดนไงใจเย็นๆสิเพื่อนจะไหลเออมาแล้วมาแล้วมามาครับเพื่อนหายครับหายขอบคุณครับถึงขนาดต้องยืนนะมานี่ครับนี่มีผักนะครับมาท่านครับขอบคุณครับนี่เป็นคำพอดีพอดีไม่มีลูกเกดด้วยนะขอโทษครับมีการตัดเลี้ยนในลูกเกดด้วยจ้าตลาดดีจังอย่างแรกเลยคือหอมน้ำมันมะกอกความเปรี้ยวจากน้ำมันแล้วก็มีเค็มๆปลายๆน้องน่ากินมากพอกลับไปโดมเพื่อแบบเมลอนแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยแล้วมันตัดกันอ่ะคือดีมากอ่ะจังหวะนั้นอ่ะแนะนำให้กินแบบคู่กับผลไม้ไปด้วยใช่มันตัดกันดีมากๆเลยน้ำมันดีมากมันหอมมากใช่ตอนแรกนึกว่าจะเปรี้ยวซึ่งแบบว่าเป็นเวเนก้าเออใช่แล้วรสชาติแบบเข้มข้นดีมากเลยอ่ะไม่ได้เหมือนกินผักเราบางทีเราไปกินสลัดเราจะรู้สึกแบบโอ้ยน้ำสลัดไม่พอแล้วน้ำสลัดอื่นก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยโอ้โหอ้วนอะไรเงี้ยแบบครีมมี่สุดๆอะไรเงี้ยอันนี้ผ่านมากเหมาะจะเป็นจานที่สองต่อจากซุปจริงอันนี้เหมาะมากคือถ้าสายสุขภาพอยากกินแบบพวกผักอะไรเงี้ยครับผมแนะนำเลยน้ำสลัดคือดีมากตัวน้องเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้หอมครับผมยังไม่จบเชิญครับก็มันหอมแล้วฮะมันหอมแล้วสองอ๋อครั้งที่สองแล้วโอเค
มารวบรัดด้วยอันต่อไปครับเมนูต่อไปเลยดีกว่านั่นก็คือเวลาแท้ของมันครับเกือบแล้วเป็นวันนี้จะไม่ได้เล่นแล้วผมเอ้ยไปไหนครับเอานี้ให้ไงมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลอันนี้เมนูอะไรนะครับอันนี้คือเพนเน่เพรสโต้ครับผมเป็นเส้นเพนเน่ที่เป็นเส้นพาสต้าแบบนึงที่จะคล้ายกับเส้นมักกะโรนีแต่ใหญ่กว่านี่แหละเอาให้ความรู้ไงว่าเพนเน่เพรสโต้คืออะไรแล้วก็แบบตัวซอสเพรสโต้ที่เป็นตัวเบซิลลีฟเป็นแบบเบสมันจะเป็นเบซิลลีฟเป็นหลักเนาะมาลองกินดูก่อนหัวละพาเออใช่หัวละพาขอบคุณสำหรับการแปลครับครับผมมาแป๊บนึงนะครับผมจะขยับให้โอเคอันนี้ทานคู่กับดูเชสต้านะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่พี่โก้ก็ลองสงสัยอยู่เสมอเลยนะครับว่าใช่หรือเปล่าอย่าเราหรือเปล่าคุณสัตว์จะไม่พูดเองเนี่ยใช่นะก็คือพี่โก้ถามวนอยู่หลายรอบแบบว่าคล้ายอากาศบ้านเราหรือเปล่ามันคือเครื่องเคียงเว้ยคือเครื่องเคียงหัวหน้าก่อนเลยครับโอ้โหเหมือนมากับสาวๆเลยอะคือแบบสาวๆที่ผมกินตลอดเลยเด็กเอ็นเด็กเอ็นน้องไงครับน้องน้องหอมไหมครับตัวน้องกินรสจัดหน่อยครับครับผมขอบคุณครับเฮ้ยเราต้องแบบอันนี้มันเหมือนมีชีสใช่ปะใช่กินคู่กับชีสก่อนไหมหรือว่าโปรยๆข้างบนจริงๆคลุกเลยก็ดีนะคลุกเนาะแต่ตอนนี้เราไม่ทานแล้วโอเคแล้วก็แบ่งกันมาแล้วแหละในส่วนของจานเราใครจะโปรยก็พี่โปรยครับโปรยก่อนเลยครับเนื้อเขาก็จะทานคู่กับตัวนี้นะแล้วก็ทอนครับด้วยขอลองกินแบบเปล่าๆก่อนได้ไหมกินแบบเปล่ากินทั้งข้ามเลยผมไม่ใส่ตะกั่งจึงได้หอมอ่ะหอมหอมใบโหระพาและทุกคนต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่าเส้นพาสต้าที่ดีต้องออเดนเต้ซึ่งอันนี้ก็กรุบเหมือนกันจ้าใครชอบโหระพาต้องกินพูดเลยเอาวิโอลี่ของเราเอากลับมาแล้วครับเพราะว่าหลังจากเอาไปอุ่นมาใช่แล้วก็จะตักแบ่งให้ทุกคนดูนะครับว่าความเยิ้มของชีสอันว้าวอีกรอบได้มั้ยลองหั่นลองหั่นแล้วอุ่นอีกรอบได้มั้ยหั่นหั่นมันได้อยู่ได้มั้ยครับเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะได้ได้อยู่นะความหนาของชีสอะไรนี้คือแบบจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะอันนี้คืออะไรนะมันคือเกี๊ยวเหรอคือลาวิโอลี่เนี่ยเป็นพาสต้าอย่างนึงแต่ก็คือถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือเป็นเกี๊ยวแบบอิตาเลียนเข้าใจง่ายๆว่าจะเป็นพาสต้าที่มีไส้อยู่ข้างในโดยที่นี่จะเป็นไส้สปินาชกับไส้ผักขมนั่นเองจังซี่อันนี้เยิ้มอยู่เยิ้มอยู่เยิ้มอยู่ต้องหอมชีสยังมีความยืดอยู่อันนี้แบบขนาดวางมานานแล้วนะแต่สำหรับใครที่แบบมาสั่งกินเลยก็น่าจะยืดแบบยืดแล้วถ้าได้กินแบบใหม่ๆนี่น่าจะแบบแบบอร่อยกว่ากี่เท่าขอบคุณครับตบเองเมื่อกี้มีการสะดุดนิดนึงพันสะดุดเล็กน้อยแล้วจ้ะมาครับท่านนี่สปินาชครับผมขอบคุณครับโอ้ยืด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 นี่ครับขออนุญาตนิดนึงมาลองชีสเป็นไงครับอย่างแรกล่ะหอมชีสเด่นมาเลยชีสคือกลิ่นหอมมากมีสปินาชอยู่ไกลๆตัวแป้งก็หนึบๆแน่นๆเนาะแป้งดีนะเคี้ยวแบบเคี้ยวกำลังโอเคผมชอบแป้งนะใช่ก็คือแป้งมันออรันเต้นั่นแหละใช่ๆๆแล้วตัวชีสหอมมากจริงๆอาจารย์ชีสแบบวิ่งแซงไปก่อนเลยเข้าเส้นชัยไปแล้วอ่ะคือว่าใครชอบชีสต้องชอบจานนี้ใช่ผมเนี่ยชอบสายชีสผมรู้สึกว่าผมปลื้มกับเมนูนี้มากถ้ากินใหม่ๆขนาดไหนสลับที่กันเลยครับแต่อร่อยอ่ะเนี่ยคุณมองหน้าผมมันมีเลสในอ่ะนะคุณมีมุกอะไรจะเล่นกับผมคุณชงมาเลยไม่มีแต่คนทำหน้ามันเหมือนไม่จริงใจอ่ะก็ผมพูดจริงหรือว่าอาจจะดูซีเรียสไปเออผมอาจจะดูซีเรียสผมไม่ชินเออโอเคผมจะพูดมันไม่ซีเรียสนะผมจะเฮ้ยอันแต่จานนี้มันอร่อยจริงๆแต่นี้ที่บอกว่าตักให้ตักให้ตั้งแต่กินมาถ้าให้ไฮเลือกนะไฮชอบจานนี้ที่สุดมันก็ซีเรียสทำไมคุณไม่บอกมันบ้างอ่ะเขายิ้มแย้มอ่ะแต่พี่แบบจะยิ้มก็ไม่ยิ้มซีเรียสก็ไม่ซีเรียสมันดูแบบดูโกหกอ่ะแต่จริงแต่จริงแต่จริงอร่อยอร่อยจริงแต่ผมยังไม่ได้กินแอปเปิลสตรูเดิลใช่ครับผมยังไม่ตัดสินไปครับผมรอสตรูเดิลก่อนมาครับกินข้าวไม่กินหมาสันดานไพร่ครับผมแอปเปิลสตรูเดิลไม่เว้นหน่อยอ่ะอ้าวเหรอว่ากินเลยเหรออ้าวทำไมอ่ะเราเลื่อนมาให้เฉยๆก่อนเพราะว่าเราต้องรอช้อนแบ่งก่อนได้ครับขอน้ำหน่อยได้ไหมครับได้ครับเอานี่ครับขอบคุณรับน้ำใจไปด้วยไหมครับโอ้ไม่เป็นไรบอกไม่ค่อยมีคุณว่าเขาจีบกันเขาจีบกันป่ะใช่เขาจีบกันใจเย็นๆนะขอบคุณครับไม่มีครับไม่มีช้อนครับอันนี้ไม่มีแรงแล้วครับอันนี้นะครับผมคือ Apple Strudel Apple Strudel เป็น Austrian Apple Strudel นะครับผมเป็นขนมหวานที่ค่อนข้างจะน่าจะดังที่สุด
ของออสเตรียเลยพี่ครับ Apple Student คืออะไรเหรอครับ Apple Student ขอแบบ Apple ขอแบบดูอินเตอร์นิดนึง Apple Student Apple Excuse me what is Apple Student please Oh my god I'm international Where student Where are you from I'm from Nong Khai Nong Khai I'm from Suphanburi อ๋อที่จังเนอร์ๆตอนนั้นก็คือ Suphanburi นั่นเองพัทยา I can speak English a little bit and ขอเนิร์ดนิดนึง I can speak English a little bit too alright alright I know speak English you know speak English know speak English alright alright that's fine จะกินแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วจะไป Thank you teacher alright alright let's eat let's eat คือไอตัว apple strudel เนี่ยมันจะมีแบบมันจะคล้ายพายพายที่เอาไว้พายนะผมใช่ครับเป็นไงผมบอกแล้วแน่นแน่นแน่นดิตอนนี้ข้อมูลเหรอข้อมูลแน่นมากตอนนี้ผมกด apple strudel นิดนึงนะครับผมโอเคแล้วก็ตัดแอปเปิลสตูเดนลงซุปเลยลงซุปเลยเยี่ยมยอดครับผมก็ไม่คิดจะไหนได้แก้มผสมผสานระหว่างของขาวและของได้ได้ได้ก็คือกินแบบพระนั่นเองทุกอย่างของลงทุนมันหอมอะไรอ่ะซินนามอนแน่เลยใช่หอมซินนามอนซินนามอนครับกินซินนามอนแรงมากอบเชยไส้แอปเปิลซินนามอนไม่ค่อยทันสมัยนะพี่ทำไมอ๋ออบเชยโอเคกำลังจะเล่นต่อเล่นไม่ได้แล้วได้มุมปากได้มุมปากได้ยิ้มมุมปากพวกนั้นมันคือซอสอะไรอ่ะอุ้ยอร่อยจังเลยอุ้ยแอปเปิ้ลจริงๆเลยอ๋อแอปเปิ้ลกับซินนามอนไม่คุณจะเก็บไม่จะเก็บไปกินที่บ้านเหรออายเลยอ่ะคุณซื้อห่อกลับบ้านก็ได้อายเลยอ่ะสามารถสั่งแกร็บหรือไลน์เข้าใจว่ามันอร่อยไม่จำเป็นต้องขอไม่ต้องขอไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นต้องใช้ภาชนะส่วนตัวอ่ะคุณว่าไงนะเมื่อกี้แต่บอกเลยว่าแอปเปิ้ลกลิ่นแอปเปิ้ลกับซินนามอนเด่นมากๆและมันเป็นของที่คู่กันด้วยแล้วก็เหมือนตัวแป้งอ่ะมันก็มีความนุ่มแบบไม่เหนียวอ่ะแต่นุ่มก็คือกัดเข้าไปปุ๊บมันก็ขาดเลยฟิลคล้ายๆแบบขวดซองเหรอหรือตัวแป้งอ่ะคล้ายกริ๊บกริ๊บแล้วแบบขาดเลยอะไรเงี้ยแต่เราชอบตรงที่มันมีซอสที่เป็นช็อกโกแลตด้วยแล้วก็พอเวลากินกับพวกแอปเปิ้ลแล้วก็ซินนามอนมาคือมันเป็นสิ่งที่เข้ากันได้ที่อยู่แล้วอ่ะแล้วเขามารวมกลายเป็น Apple Strudel คือหวานอร่อยดีใช่แล้วเหมือนเขาโรยไอซิ่งมาแบบนิดนึงซึ่งมันเพิ่มความหวานเพราะว่าตัวแอปเปิ้ลของเขากับตัวซินนามอนมันจะมีความมีกลิ่นแรงของเครื่องเทศแล้วก็ตัวแอปเปิ้ลมันเขาจะใช้เหมือนใช้แอปเปิ้ลที่มีความรสชาติเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าเขาจะเอามาราดช็อกโกแลตแล้วก็เอามาราดมาโรยไอซิ่งมันจะเพิ่มความหวานเปรี้ยวหวานความหอมของช็อกโกแลตนิดนึงด้วยมันก็จะพอดีกันแต่ชอบความที่มันมีรสเปรี้ยวนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าด้วยความที่เรากินอาหารอิตาเลียนที่มันเป็นชีสมาเยอะๆมันตัดเลี่ยนใช่มันอาจจะมีความรู้สึกแบบเลี่ยนนิดนึงแต่พอเรามากินตัว Apple Strudel เนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยที่ผ่านมามันเหมือนมันได้รีเซ็ตมาเหมือนไม่ได้กินเซตซีโร่ใช่ใช่มันทำให้เรารู้สึกแบบเอ้ยทุกอย่างมันลงตัวจริงๆนะจริงๆมีอันนี้ด้วยลูกเกดครับมีลูกเกดคอยช่วยตัดความเปรี้ยวต่างๆให้มันมีความหวานที่ลงตัวมีเผื่อบอกคือใครไม่เห็นคือรสชาติเด่นมากๆเลยนะใช่แต่หอมเลยหอมแบบหอมแต่ถ้าอย่างแรกแบบดมตอนแรกเลยซินนามอนมาก่อนเลยใช่ใช่อบเชยมาก่อนเลยนำไปเลยอันนี้จริงจริงอร่อยครับแนะนำมาขออีกอันได้ไหมอ่ะคือเมื่อกี้ที่กินอะไรนะเรเวลลี่ใช่ป่ะเราจะรู้สึกที่ผ่านมามันจะมีความครีมๆหมดแล้วกินเสร็จแล้วก็จะรู้สึกมีความเขาเรียกว่าหนักๆนิดนึงด้วยความที่มันเป็นดินเนอร์เป็นอาหารจานหลักอ่ะเนาะทั้งหมดเลยใช่แล้วพอมากินอันเนี้ยสตูเดิลครับแอปเปิ้ลสตูเดิลทุกอย่างเหมือนรีเซ็ตจริงๆมันตอนนี้ไม่ได้รู้สึกหนักปากแล้วอาจจะอิ่มแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าเลี่ยนปากหรือว่าปากแบบครีมมี่ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอีกชิ้นเลยถือว่าเป็นการเห็นชมมากด้วยดีใช่เลยไม่ได้มีแค่อาหารอิตาเลียนนะมีอาหารไทยด้วยนะใครที่แบบแวะมาแบบแฟนอาจจะชอบอาหารอิตาเลียนแต่ตัวเองแบบกินไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไม่อยากลองยังไม่พร้อมลองอะไรเงี้ยครับผมก็มีอาหารไทยด้วยใช่ร้านเปิดตั้งแต่เวลา11โมงถึง4ทุ่มครับร้านมหามาตรมาตอนเช้านั่งชิลจิบกาแฟได้ด้วยเหมือนกันใช่แบบเดินเที่ยวชมประวัติศาสตร์แถวนี้เกาะรัตนโกสินทร์อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แวะมาทานอาหารที่นี่นะครับผมไทยแล้วก็มายุโรปเลยครับผมโอเคครับควรชื่อร้านอีกรอบนึงตรงนี้ชื่อร้านว่า The Cafe Primavera นะครับผม Pizza and Jazz ทุกคนไอติมโคตรดีอ่ะมาเฮ้ยแจกอาวุธแล้วลองดูผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่โคตรดีผมก็มัวแต่พูดตอนเนี้ยไฮจะบอกก่อนว่าตัวเอสเปรสโซ่อ่ะผัดชูนุ่มทำไมคุณต้องแย่งผมเล่นตลอดเลยทุกดอกเลยเราอ่ะคุณมันเล่นไปแล้วมันซ้ำเราปัญญาอ่อนเหมือนกันเลยพี่อ่ะคือตัวเอสเปรสโซ่นะครับอย่างแรกคือมันหอมมากแต่ผมว่าอันนี้อร่อยนะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมากมันไม่ได้ขมอ่ะ
อันนี้ก็หมดไปทั้งของคาวแล้วก็ของหวานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับงั้นต้องถึงเวลาต้องจากกันแล้วเอาเป็นว่าฝากร้านอีกรอบนึงดีกว่าจะไปแล้วเหรอจะไม่ตายไม่ใช่ไม่ใช่เราจบเวลาของรายการไงเพราะว่าตั้งแต่เปิดรายการมาเราก็นั่งกินกันมาอย่างต่อเนื่องจนแบบตอนเนี้ยเต็มท้องไม่ไหวแล้วต้องขอตัวหนีไปพักก่อนยังไงก็ฝากร้าน Primavera Cafe Pizza and Jazz ด้วยนะโยนมาอย่างนี้เลยนะก็โยนไปเอาไม่เป็นไรครับผมอีกรอบอีกรอบอีกรอบท่านหัวหน้าชัดๆอีกรอบชัดๆอีกรอบครับผมฝากร้าน The Cafe Primavera Pizza and Jazz ด้วยนะครับผมร้านที่แบบตกแต่งแนวยุโรปนะครับอาหารอิตาเลียนแท้ๆบอกเลยว่าได้ฟิลแน่นอนอร่อยใช่ครับผมใครที่เป็นคออาหารอิตาเลียนแล้วก็อยากมานั่งร้านที่บรรยากาศดีๆฟังเพลงแจ๊สก็ร้านนี้อย่าพลาดเลยครับใช่ครับผมว่าเหมาะกับการเดทมากจริงๆเอออันนี้จริงผมว่าเหมาะกับการมาเดทก็เดี๋ยวครั้งหน้าคุณมากันด้วยกัน2คนผมเห็นคุณนัดแนะอะไรกันแล้วประเด็นน่ะเนาะนัดแนะก็คุณนัดแนะกันน่ะเดี๋ยวๆนี้เค้าแบบจิ้นกันเออเดี๋ยวนี้ไม่ได้จิ้นผมพูดตามเนื้อผ้าเลยเออตัดเนาะอันนี้ตัดตัดเอาไปใช้ไงใช่ตัดน้ำมันเราจบกันดีกว่าครับตอนนี้ก็แล้วเราฟูดี้ไกด์เพื่อนพากินนะครับก็ต้องลากันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับใช่ครับสำหรับ EP หน้าเราจะไปที่ร้านไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับครับผมคุณมีมุกดิคุณมีมุกในการลาเนี่ยคุณมีมุกป่ะมุกในการลาแต่โยนี้โยนี้ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรผมได้ยินไงแต่คุณมีมุกจะเล่นอะไรผมมีให้เล่นคุณมีคุณมีเล่นมาตั้งใจทุกคนครับมาไปทีหลังนะครับเพราะลาไปก่อนครับเจอกันครับกดกระดิ่งด้วยนะจริงๆมีสาระ